ำปลาดุกทำแกงแคนะคะ คลุกเกลือก่อนแทนเกลือก่อนอะไรนะน้ำขาวเลยโอ้ยกรี๊ดกับหมาเมื่อกี้เสียงหายเลยปลาดุกล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ล้างเมือกออกให้หมดนะคะคั้นน้ำเกลือแล้วก็ล้างออกในลายน้ำนะคะเพราะว่าเขาจะขาวเนาะแม่ค้าสั่งแม่ค้ามาจากตลาดค่ะเราก็ไม่รู้ความสะอาดของเขาเราก็มาทำความสะอาดเรานะคะปลาส้มก็อันนี้บะขวงปลาส้มได้จากพะเยามานะคะแกงแบบพะเยาเนาะแล้วก็ผักแคก็จะมีใบพริกแล้วก็ใบชะพลูนะคะไม่มีอะไรเยอะค่ะแล้วก็ชะอมแค่นั้นเองแล้วก็เห็ดขนขาวเห็ดขนขาวในปลาส้มปลูกเองนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายตอนเก็บให้ดูค่ะส่วนตรงนี้ก็จะมีต้นคูนนะคะต้นคูนนะคะหรือภาษาเนี่ยเขาเรียกว่าตูนนะคะมะเขือแล้วก็มะเขือพวงแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะแค่นี้เองง่ายๆเดี๋ยวมาทำพริกแกงกันเลยนะคะอันนี้ก็ส้มพริกแกงนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันนิดหน่อยใส่น้ำมันเพื่อจะผัดพริกแกงให้หอมบางคนเขาก็แกงไม่ผัดแต่ก็ส้มชอบผัดกับข้าวนี่สุดตายตัวเพื่อนสุดใครก็สุดใครชอบแบบไหนทำกินนะกินเข้าปากเราไม่ได้ทำให้ใครกินเราทำแบบไหนอร่อยเราทำแบบนั้นแล้วค่ะต้มทำมา50ปีแล้วก็ต้องจะมีน้ำล้างครกเตรียมไว้เลยนะคะเพราะว่าแกงแบบคนเหนือนี่ขาดไม่ได้ก็คือตอนนี้พี่แกงก็เริ่มหอมแล้วนะคะปลาส้มชอบให้มีกลิ่นหอมๆไม่ไหม้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ปลาดุกที่เราล้างสะอาดแล้วก็เสด็จน้ำแล้วนะคะพอผักที่ผัดพริกแกงเริ่มหอมแล้วนะคะไม่ให้ปลาดุกสุกนะคะแล้วก็จะใส่น้ำล้างโคลงไปด้วยค่ะทีนี้เราจะตอนนี้น้ำก็เดือดมาสักพักแล้วนะคะปลาส้มยังไม่ได้ใส่น้ำอื่นนะใส่แต่น้ำล้างครกพอแต่เราปลาส้มก็จะใส่ผักที่มันสุกยากไปก่อนนะแกงแคร์นี่เขาจะไม่ให้น้ำเยอะนะคะเพราะว่าน้ำมันจะออกจากผักด้วยค่ะผักลงไปแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เห็ดลงไปตามเลยนะคะเห็ดขนขาวปลาไม่เยอะหรอกแต่ปลานิดเดียวแต่ว่าผักจะเยอะหน่อยนะคะแกงแคมันก็เหมือนแกงอ่อมทางอีสานนั่นแหละแต่อันนี้ก็คือแกงอ่อมผักของเราอ
ตอนนี้พอผสมแอบชิมดูแล้วนะคะเพราะว่าตอนทำน้ำพริกผสมใส่ติ่งไปนิดใส่เกลือไปนิดนึงเพราะว่าไม่อยากให้มันเค็มอ่ะอายุเยอะแล้วกินเค็มไม่ได้นะตอนนี้ปลาส้มก็ปรุงรสชาติได้ที่แล้วนะคะทีนี้ก็จะใส่ผักที่สุกเร็วแล้วก็เราจะไม่แกงนานนะคะผักพวกนี้เป็นพวกใบพริกเก็บที่สวนนี่แหละค่ะตัดต้นเลยชะอมนะคะแล้วก็บักหว่าปลาส้มก็ไม่ให้สุกมากนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆแกงแคปลาดุกอร่อยอร่อยค่ะมากค่ะเพื่อนๆ